สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปใหม่นะครับชื่อคลิปตีแตกเลขรัฐบาลไทยนะครับเป็นคลิปที่ผมตั้งใจที่จะทำนานแล้วเพื่อจะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับที่เพิ่งออกไปเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมจัดคลิปเลขนำโชคจักรราศีนะครับเป็นรายการที่จะวิเคราะห์ตัวเลขรัฐบาลไทยในงวดต่อไปนะครับคืองวดใหม่แต่ว่างวดเก่าเนี่ยนะครับเราหลายครั้งที่ผมก็จะนำข้อมูลมาพูดคุยนะครับช่วงสั้นๆก่อนเริ่มรายการนะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่านะครับเลขที่ออกมาเนี่ยดาวที่มาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรนะครับก็เท่าที่เก็บสถิติมาก็ดาวที่มีพลังมักจะมาแล้วเวลามาเนี่ยถ้าใครจับทางถูกเนี่ยก็จะมีโชคก็จะถูกรางวัลกันแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับคนที่เป็นผู้รับชมใหม่ๆก็อาจจะบอกว่าอาจารย์ไม่อยากฟังได้ไหมไอ้งวดเก่าที่มันผ่านมาแล้วอยากให้พูดงวดใหม่เลยอาจจะเพราะว่ามันจี๊ดนะเพราะว่าเรางวดนะครับที่เราซื้อไปมันไม่ถูกรางวัลแล้วเราอาจจะผิดพลาดไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่ผ่านมามันเป็นสถิติเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องนะครับทำกันบ้านควรที่จะต้องเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้เพื่อที่จะเป็นแนวทางวิเคราะห์ในงวดต่อๆไปนะครับดังนั้นก็สมาชิกนะครับที่ดูรายการผมเนี่ยคลิปงวดวันที่16เมษายนเนี่ยเขาเรียกว่าคลิปเลขนำโชคจากราศีก็ยอดผู้ชมก็ประมาณ 60,000 กว่าวิวส่วน5ราศีที่จะมีโชคก็ 50,000 กว่าวิวฉะนั้นก็มีสมาชิกที่ชมแล้วก็มักจะเข้าใจรูปแบบการจัดรายการของผมนะครับแล้วก็ท่านจะได้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า5งวดที่ผมเข้าติดต่อกันเนี่ยดาวมีพลังยังไงแล้วผมบอกได้เลยว่าไม่ได้ให้แบบสุ่มหรือว่ากระโดดไปกระโดดมาดวงดาวในแต่ละงวดเนี่ยเขามาตามพลังตามดาวที่เขาโคจรอยู่นะครับก็เพื่อให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปผมก็จะเริ่มจากคลิปที่1ซึ่งเป็นปฐมคลิปเพราะว่าตอนนี้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่ไปว่าผมเข้า5งวดติดต่อกันผมจะย้อนกลับไปคลิปที่งวดที่1ที่เริ่มต้นตรงนั้นนะครับก็คืองวดวันที่16กุมภาที่ผมนับเริ่มเป็นงวดที่1เพราะก่อนหน้านั้นน่ะเข้ามา 4-5 งวดแล้วเหมือนกันแล้วก็หลุดไปแล้วก็มาเริ่มเข้าแบบนะครับเป๊ะปังเลยในงวดวันที่16กุมภาแล้วก็ต่อด้วยงวดวันที่1มีนา16มีนาก็นะครับเป็นงวดที่3แล้วนะ16มีนาแล้วก็1เมษาเป็นงวดที่4 16เมษางวดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงวดที่5ติดต่อกันเรากำลังจะทำสถิติงวดที่6ในงวดวันที่2พฤษภาแล้วเลข8เนี่ยเข้ามา3งวดแล้วนะครับก็คือที่ออกไปนะครับ78นะครับ81แล้วก็งวด16เมษายนที่ผ่านมาคือนะครับ98นะครับเราก็กำลังจะทำนะครับสถิติงวดที่4สำหรับเลข8พระราหูที่ผมตั้งใจจะให้เข้าเป็นงวดที่4ติดต่อกันนะครับผมเคยทำได้ถึง8งวดติดต่อกันนะในช่วงยุคก่อนโควิดนะครับช่วงนั้นก็หลายปีแล้วล่ะก็เริ่มต้นใหม่นะครับคลิปปฐมฤกษ์นะครับงวดปฐมฤกษ์เรามาย้อนดูกันนะครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์ผมเอาคลิปที่เขียนว่าลัคนาราศีเมษตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวเนี้ยราศีเมษงวดนั้นน่ะมีคนถูกกันเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็เหมือนจากราศีดาวโคจรแหละแต่ดาวมันเยอะแต่ผมเอาตรงนี้มาให้เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้แหละนะครับที่เป็นจุดสำคัญในวันนั้นเริ่มจากนะครับดาวจรมี2ดวงนะครับฟังเรื่องของคุณสมบัติดาวจรและพลังดาวแล้วคุณจะเข้าใจเพราะว่า5-6งวดที่ผ่านมาเราเน้นตรงนี้แล้วก็เลขก็มาจากตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคงวดวันที่16เมษายนเนี่ย
นะครับท่านกำลังจะย้ายท่านย้ายวันที่30เมษาฉะนั้นงวดวันที่2พฤษภาเนี่ยดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่า16เมษาที่ผมพูดว่าเลข5จะย้ายมีโอกาสที่ท่านจะโชว์พาวและเลข5จะมาเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับเลข5ในวันนั้นวันที่16กุมภาเนี่ยอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคคู่กับดาวจรอีกดวงหนึ่งคือดาวพระเกศเลข9นะครับแล้วก็ในราศีเมษเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอังคารเลข3 3 5 9นะครับ3 5 9งวดนั้นออก3 9 5ประเด็นสำคัญจุดปฐมมันเลิกงวดแรกเกิดขึ้นตรงนี้ครับในวันที่16กุมภานั้นเองดาวพระเกศเลข9นะครับกำลังจะย้ายขีดเส้นใต้คำว่าดาวย้ายนะครับดาวที่กำลังจะย้ายกับดาวที่ย้ายเข้ามาสดๆร้อนๆเลข9ดาวพระเกศกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่26กุมภาพันธ์นะครับฉะนั้นนะครับวันที่ผมจัดก่อนวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยเลข9ยังไม่ย้ายเลข9จะไปย้ายวันที่26กุมภาพันธ์นะครับค่อยๆฟังนะครับฉะนั้นก่อนดาวจะย้ายเนี่ยดาวจะมีพลังจะแสดง power อย่างที่ผมบอกหลายงวดที่ฟังมาแต่บางคนอาจจะไม่ได้ไปฟังตั้งแต่วันที่16กุมภาแล้วสำคัญยังไงครับเลข9ดาวพระเกศจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยมีนะครับเลข8พระราหูอยู่นะครับเลข8เลข9จะไปร่วมราศีเดียวกันทำให้นะครับเลข9เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราหูสมัยก่อนครึ่งบนพระราหูเนี่ยจะเป็นยักษ์ครึ่งล่างจะเป็นพญางูนะครับไปดื่มน้ำอมฤตแล้วก็พระนารายณ์ทราบข่าวนะครับก็มีนะครับเทวดาสององค์คือนะครับพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์พอทราบข่าวก็กว้างจักออกมาตัดพระราหูออกเป็นสองส่วนสองท่อนด้วยกันด้วยความที่พระราหูได้นะครับคือน้ำอมฤตเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เป็นอมตะไม่ตายส่วนบนก็จะเหลือพระราหูครึ่งองค์ส่วนล่างเนี่ยจะเป็นพญางูแล้วก็ด้วยความที่เป็นดื่มน้ำอมฤตไปเนี่ยก็ได้นะครับงอกส่วนบนขึ้นมาเป็นเทพบุตรเป็นเทวดาอีกองค์หนึ่งเป็นเทวดาพระเกศนั่นเองฉะนั้นพอทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ย8 9มาร่วมราศีกันเนี่ยเขาถือว่าเลข9กลับคืนสู่เลข8เป็นพระราหูเต็มองค์นะครับหรือทางนะครับทางโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าพระราหูทรงยศนะครับเกือบ2เดือนเต็มๆนะครับที่ผมไหว้แล้วคุณได้ยินคำว่าพระราหูเต็มองค์พระราหูทรงยศตั้งแต่นะครับกลางเดือนกุมภาเป็นต้นมาเพราะผมจะต้นกุมภาเนี่ยผมก็จะเริ่มเขาเรียกว่าประชามพันธ์ที่แจ้งสมาชิกในกลุ่มแล้วว่าเลข9จะย้าย26กุมภาผมจะจัดพิธีไหว้ใครที่มีความศรัทธาก็ฝากไหว้ได้ปฐมมาเลิกอยู่ตรงนี้นี่เองในช่วงเวลานั้นที่เลข9จะย้ายแล้วย้ายเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยมีนะครับนักวิเคราะห์ดังๆหลายท่านให้89 89มากัน3 4งวดติดกันนะครับแต่89ยังไม่ออกในช่วงที่ท่านย้ายใหม่ๆ89ยังไม่มาแต่ผมมาให้ตาม89อยู่ในผังมาโดยตลอดเลยตั้งแต่งวดนั้นมาแล้วแล้วที่พีคสุดๆก็คือเมื่อคลิปเล่นน้ำโชคจากราศีนะครับที่ผมจัดงวดวันที่16เมษาเนี่ยเพราะว่านะครับในงวดเนี้ยผมไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายก็เลยจะมีอยู่คลิปเดียวคุณไม่ให้ไปย้อนไปดูได้คลิปเลขนั้นพวกจักรราศีงวดวันที่16เมษานะครับมีคนดูอยู่ 60,000 กว่าวิวเนี่ยผมบอกว่าท่านที่ตาม89มา 4-5 งวดแล้วนะครับมันยังไม่ออกท่านอาจจะถอดใจแล้วคิดว่ามันคงไม่มาแล้วหรือคิดว่าเดี๋ยวค่อยงวดอื่นค่อยเล่นงวดนี้เล่นมาหลายงวดแล้วเก็บเงินไปเล่นเลขอื่นดีกว่าพูดง่ายๆก็คือจะไม่ซื้อนั่นแหละผมเลยบอกระวังจะเสียใจนะแล้วเป็นยังไงครับ16เมษายน9889มาเต็มองค์ก่อนที่ท่านกำลังจะย้ายนะครับผมต้องพูดปูไปเลยนะครับ
เดี๋ยววันนี้นะฟังไปยาวๆจะมีการวางตัวเลขงวดวันที่2พฤษภาให้ด้วยเพราะคลิปเล่นกันทุกจักรราศีงวด2พฤษภาผมจะไม่จัดผมจะไปจัด16พฤษภาให้แต่เลขรัฐบาลงวดวันที่2พฤษภาจะอยู่ในคลิปนี้นะครับปฐมฤกษ์อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วงวดนี้นะครับดาวพระเกศเลข9ก็มาจริงๆแล้วมาแบบว่าทำให้สมาชิกในกลุ่มไลน์และท่านที่ดู YouTube แล้วเป็นแฟนคลับ FC ผมตัวจริงเนี่ยมีทุนไปทำกำไรในงวดวันที่1มีนา16มีนากันยาวๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าผมให้3ตัวในผังด้วยแล้วก็นะครับในราศีเมษเนี่ย3 5 9เวลาผมจะเรียงเนี่ยผมจะเรียงจากเลขมากไปหาน้อย3แล้วก็ไป5แล้วก็ไป9แต่เวลาลงทุนผมจะบอกเสมอว่านะครับตามหลักของนักลงทุนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าจะโต๊ดด้วยจะเต็งหรือสมัยใหม่เนี่ยถ้าพอมีงบเนี่ยเขาจะใช้คำว่า6กับ6กับนี่คือเต็งไปเลย6กับเวลาเขาสลับตำแหน่งกันเนี่ยคุณจะได้เยอะกว่าโต๊ดเยอะนะครับก็เขามีอัตราผลตอบแทนกันอยู่แต่ผมขออนุญาตไม่พูดถึงคนที่ลงทุนจะรู้ดีนะครับ3ตัวตรงกับโต๊ดเนี่ยมันจะต่างกันเยอะมากนะครับแล้วผมก็ตัดคู่ให้3 5นะครับ5 9นะครับ3 5 5 3 5 9 9 5นะครับ9 3 3 9นะครับแล้วก็ผลที่ออกมาก็คือนะครับผลที่ออกมางวดวันที่16กุมภานะครับหลายท่านก็มีโชคกันไปนะครับผมให้ในผังพลังดาวนะครับ16กุมภาที่สีฟ้านะครับ95ที่ผมวงกลมไว้ให้นะครับแล้วก็ลอตเตอรี่นะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กุมภาผมวงกลมไปแล้ว395นะครับ395ที่ผมให้359 6กับคุณถูกตรงๆแต่ถ้าคุณเต็งโต๊ดเนี่ยคุณก็จะถูกโต๊ดไปนะครับแล้วก็95ก็ไม่ต้องกลับเลยนะ16กุมภานะครับงวดนี้เป็นปฐมมันเลิกงวดแรกในวันที่16กุมภาหลังจากนั้นเข้ามาโดยตลอดนะครับวันที่1มีนาครับ1มีนา79นะครับแล้วก็16มีนานะครับก็16มีนานี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ87นะครับขอโทษ78ในผังพลังดาวผมให้87แต่ต้องกลับอยู่แล้วออก78นะครับแล้วก็1เมษาออก81นะครับ16เมษาออก98นะครับก็ปฐมฤกษ์นะครับเดี๋ยวขอนับนิดนึง16กุมภา95นะครับงวดที่1งวดที่2 1มีนาออก79เป็นงวดที่2เห็นไหมครับเลข9นะครับ95 79นะครับเป็นงวดที่2นะครับแล้วก็16มีนาพระราหูเริ่มเต็มองค์แล้วครับ78 87คู่มิตรกันครับพระเสาร์พระราหูนะครับแล้วงวดนั้นผมเน้น8อยู่แล้วพอพระราหูเต็มองค์แล้วเป็นพระราหูทรงยศนะครับชุด789ผมให้ในผังแล้วให้คุณตัดเอานะครับแล้วก็1เมษาเลข8ก็ยังมาเป็น81นะครับนะครับเป็น81เนื่องจากว่าเป็นยอดพระป่าด้วยแล้วก็1เป็นดาวย้ายนะครับแต่อยู่ในผังนะครับฉะนั้นก็ยังมีคู่อื่นยังมีคู่8 9มีอะไรคู่เหมือนเดิมแล้วก็งวดล่าสุดนี้ก็จะเป็นนะครับ9 8ข้างล่างนะครับก็จะเป็นเลข7 9นั่นเองนะครับผังอย่างที่ผมทำไว้ให้นะครับเที่ยวขึ้นให้ดูที่หน้าจอนะครับก็ไปดูงวดวันที่16นะครับเมษายนเลยเราเปิดคุยถึงที่มาของงวดแรกคืองวด16กุมภานะครับแล้วก็ขอไม่อธิบายพลังดาวคุณต้องไปย้อนดูคลิปเองแต่ว่าเลขเข้ามาตามหลักของนะครับดาวโคจรแล้วก็คุณสมบัติดาวแล้วก็เลขผังดาวเลยไปดูเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่16เมษายนนะครับเป็นราชาฤกษ์ไปย้อนฟังคลิปนิดนึงนะผมอยากให้ย้อนฟังคลิปแล้วคุณจะเข้าใจที่ผมพูดเพราะว่าผมไม่อยากอธิบายซ้ำและสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยมันอยู่ในคลิปนะครับราชาฤกษ์ผมบอกแล้วว่าในคลิปนะครับในไลน์ไม่ต้องพูดถึงนะครับในกลุ่ม VP เนี่ยเราคุยกันทุกวันอยู่แล้วทุกครั้งที่มีราชาฤกษ์เนี่ยนะครับก็จะมีโชคก้อนใหญ่
เนื่องจากราชาเลิกเนี่ยเป็นเลิกใหญ่เลิกดีแล้วหลายครั้งที่ทิฏฐิที่จดเนี่ยนะครับราชาเลิกจะให้โชคก้อนใหญ่ดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับก็อยากจะให้ลูดเลข7ไปนะครับก็ถ้าลูด70ถึง79ก็ถูก7ไปนะครับแล้วก็เน้นนะครับเลข8ที่เข้ามานะครับ2งวดแล้วนะครับ8 7 8 1งวดนี้เราก็เน้นเลข8กันต่อเก่งกันไว้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็น8 7 8 5หรือ8 9นะครับไปดู3ตัวที่ผมวงกลมไว้5 8 9นะครับจริงๆ5 8 9เนี่ยอยู่ในราศีมีนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาราศีมีนให้ดูว่าเวลาพอไปเขียนจริงๆเนี่ยผมนะครับไปเขียนเป็น5 7 9นะครับเนื่องจากว่าผมเห็นว่าเลข1เนี่ยนะครับเป็นดาวที่ย้ายมาเนี่ยราศีมีนเนี่ยมี8 9เลข1นะครับ1 8 9ส่วนราศีมีนเนี่ยพบการเงินของชาวราศีมีนเนี่ยเป็นราศีเมษนะครับเลข5กำลังจะย้ายมีพลังแล้วเป็นพบการเงินนะครับแต่ยังได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ผมก็มาใส่ไว้ในผังแทน5 8 9แต่พอไปทำผังของชาวราศีมีนจริงผมไปใส่5 7 9นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นว่ามี1 8 9ไปแล้วนะครับแล้ว7เนี่ยถ้าเป็นราศีมีนเนี่ยนะครับราศีที่เป็นภพราพะของชาวราศีมีนเนี่ยเป็นราศีมังกรซึ่งดาวประจำราศีหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวเสาร์เลข7ซึ่งมันตรงกับดาวเจ้าฤกษ์ผมก็เลยเปลี่ยนใจในตอนนั้นนะเปลี่ยนเป็นชาวราศีมีนเนี่ยเป็น579แต่ว่ามันก็มีผลดีนะพอตัดชาวราศีมีนมาเนี่ยก็จะได้คู่5775นะครับแล้วก็7997นะครับส่วน189เนี่ยตัดคู่มา18 1989ก็เท่ากับว่าถูก2คู่บนล่างเลยนะ79นะครับกับ98นะครับในราศีมีนนะในผังก็เข้า589นะครับในงวดปฐมบทเนี่ยตอนก่อนที่ท่านจะย้ายท่านให้นะครับ395นะครับพอนะครับงวดนี้นะครับ16เมษายนเนี่ยท่านก็กำลังจะย้าย2พฤษภาท่านย้ายแล้วนะท่านย้ายไปราศีกุมแล้วท่านก็ทิ้งทวนไว้อีก598นะครับนี่ครับ598พูดง่ายๆก็คือได้3ตัวเต็มๆกันอีกนะครับแล้วก็ยังมีคนที่ไม่เชื่อผมนะครับ98 89ไม่เล่นเพราะว่านะครับเล่นไปหลายตอนตามไม่มาพอไม่ตามปุ๊บมาเลยนะครับนี่คือในผังเลขกันเที่ยวจากราศีงวด16เมษายนนะครับส่วนเลขพลังดาวนะครับที่ผมเขียนไว้16เมษายนนะครับผมจะเรียงนะครับอย่าง8 3 8 7 8 9เนี่ยผมจะเรียงไล่ไปแต่ลงทุนนะครับต้องกลับนะครับใครไม่กลับมันเลขมันมีคู่อยู่แค่นี้เองนะครับแล้วก็ไปดูเลขที่ผมทำใหม่พลังดาวนะครับที่เด่นวิน15789 5789เนี่ยนะครับถ้าคุณเอาคู่นี้จับไปจับมาเนี่ยนะครับคุณมีโชคแน่นอนอย่างที่ผมวงกลมไว้นะครับนะครับเอาเลข5ตัวนี้ไปวินแต่ถ้าจะเน้นจริงๆอ่ะ5789เดี๋ยววันนี้ก็จะมี5789อีกแล้วก็เปลี่ยนเลข1เป็นเลข3นะครับให้ครบ5ตัวนะครับเนี่ยถ้าคุณเอาเลข5789ไปจับ3ตัวอยู่ตรงนี้แหละ589ครับ598 2ตัวก็มี5นะครับ5แล้วก็กระโดดไปเห็นเป็นเลข7มั้ยครับ78 79นะครับก็ออก2ตัวล่างแล้วก็2ตัวท้าย8 9 9 8นะครับแล้วเด่นฟันมีคนบอกว่างบน้อยเหลือเกินนะครับเด่นวินเนี่ยจับไปจับมามันตั้ง10คู่เนี่ยขอนะครับคู่น้อยๆหน่อยผมก็ทำเด่นฟันมาให้3คู่นะครับ1 9นะครับบางคนก็ถูกเพราะว่า1กับ7เลขเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ในผังวินอยู่แล้วนะครับ5 8แล้วก็8 9ที่ผมวงกลมไว้นะครับก็ผังนี้ก็เข้านะครับมีคนถามว่าผังนี้มีอีกไหมเดี๋ยวผังนี้ว่าคลิปนี้ผมลงให้ด้วยแล้วกันนะครับกับผังเลขพลังดาวทั้งหมดเลขพลังดาววันนี้จะมีทำให้6ชุดแล้วก็ผังเลขวินให้นะครับอันนี้คือที่มาแล้วก็ราศีมีนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้งวดวันที่16เมษายนที่ผมวงกลมไว้เห็นไหมครับเลข3ตัวคือ189กับ579แต่ว่าในผังเลขกำหนดจากราศีเนี่ยตอนนั้นผมทำก่อนที่จะทำราศีผมให้589แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพอมี579เนี่ยมันทำให้ตัดคู่ออกมามันมี79เท่ากับว่าก็ได้บนล่างนะครับได้79ข้างล่างที่วงก
ผมวงกลมสีแดงไว้กับได้8998นะครับข้างบนอันนี้คือ5ราศีที่จะมีโชคก็ถูกทั้งข้างบนทั้งล่างนะครับก็มาดูนะครับอันนี้คือตีแตกนะครับเลขที่ออกมาแล้วนะครับเลขที่ออกมาแล้วคุณจะได้ดูว่าอ๋อมันอาจารย์คำนวณแบบนี้เองอาจารย์มีแนวคิดแบบนี้เองอาจารย์เอาเลขมาจากดาวแบบนี้เองนะครับพองวดต่อไปผมจัดเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่16กุมภาเนี่ยผมพูดถึงดาวจรผมพูดถึงดาวที่มีพลังดาวที่กำลังจะย้ายดาวที่ย้ายเนี่ยคุณจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันจะมีพลังงวดก่อนๆเนี่ยเขาออกมารัวๆเลยนะครับเพราะทุกวันนี้เวลาเราจะลงทุนเนี่ยเราก็สุ่มตัวเลขไปตามที่เราชอบตามที่เรารักบางเลขเนี่ยเป็นเลขดับด้วยซ้ำพูดถึงเลขดับ3งวดมาแล้วนะเลข4นะครับมันก็ในความจริงถ้าให้ดับ3งวดแบบนี้มันก็ต้องโดนสักงวดน่ะแต่ยังดับอยู่ครับดับสนิทด้วยนะครับวันก่อนงวดก่อนมี481มาบอกไหนอาจารย์บอกดับผมบอกว่าส่วนมากเขาก็จะไม่ไปซื้อหรอกครับเลขไอ้หลักร้อยอ่ะส่วนมากเขาจะซื้อ2ตัวบน2ตัวล่างกันนะครับแล้วเลขดับเนี่ยถ้าคุณจะเลขดับไปหลักร้อยเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเลขหลักร้อยกลับกันไปกลับกันมาเนี่ยมันเป็นพันคู่2ตัวเนี่ยกลับกันไปกลับกันมาเนี่ยมันได้99คู่จริงๆมันเป็น100คู่แหละแต่มันมี00อีกแต่ถ้าคุณจะไปเอาดับที่หลักร้อยด้วยมันเป็นพันคู่ฉะนั้นผมจะบอกว่าเลขดับเนี่ยนะครับไปตัดแค่2ตัวล่าง2ตัวบนพอนะครับถ้าคุณตัดเลข4ออกไปอ่ะผมให้ดับ4ใช่มั้ย40ถึง49นะครับแล้วก็01แล้วก็4เนี่ยอยู่หลัก10เนี่ย40ถึง49เพราะไอ้หลักหน่วยเนี่ยเป็น0ถึง9แต่ถ้า4หลักหน่วยเนี่ยข้างหน้ามันจะเป็น0ถึง9คือ0 4 1 4 2 4 3 4อะไรพวกนี้ไปจนถึง9 4เนี่ยรวมแล้วมันจะเป็น3รวมแล้วจะเป็น19ชุดก่อนข้างล่างข้างล่าง19ชุดแล้วข้างบนอีก19ชุดมันก็จะเป็น38ชุดถ้าคุณเชื่อว่าเลข4อาจารย์บอกดับแล้วคุณลองไม่เล่นเลข4ดูอันไหนมีเลข4คุณตัดออกหมดเลยมันจะหายไป38ชุดเลขที่อยู่ในตั้งแต่00ถึง99จะเหลืออีก62คู่เท่านั้นเองเลขที่ถูกมันอยู่ใน62คู่นี้คุณประหยัดงบไปได้เยอะไหมถ้ามีคนให้เลขดับแม่นแม่นแม่นนะ38คู่ที่เขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปซื้อถ้ามีเลขนี้อยู่ตัดออกไปนะครับแล้วก็ในคลิปนี้จะไม่มีเลขดับนะให้คุณไปคิดเองบ้างนะครับเพราะผมบอกไปก็มีคนมาคอมเมนต์ไม่ต้องให้เลขดับเลยอย่างนั้นโอเคผมไม่ให้นะครับคุณคอมเมนต์มาบอกว่าไม่ต้องวางเลขดับก็ได้อย่างนั้นผมไม่วางให้เพราะเลขดับคุณก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์คุณจะเล่นทุกตัวที่คุณชอบหรือคุณคิดว่า38ชุดมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรเพราะไอ้62ชุดซื้อไปคุณยังไม่ถูกเลยตัดออกมาก็เหมือนไม่ตัดโอเคงั้นผมไม่ให้ละกันนะครับเรามาดูพลังดาวเรามาดูพลังดาวดาวโคจร2พฤษภาคม67นะครับตามผังที่ขึ้นแต่ว่าจะไม่ได้ทำเต็มรูปแบบเหมือนคลิปเลขนำโชคจากราศีนะแต่ผมจะทำให้เห็นว่าเลขเด่นมีเลขอะไรและมาเพราะอะไรนะครับลัคนางวดวันที่2พฤษภาเนี่ยผมวางไว้ที่ลัคนาราศีมีนความเด่นอยู่ตรงนี้นะครับลัคนาราศีมีนเนี่ยเลขนู้นเลขนี้ที่ไม่มีพลังหรือพลังออกจากเลขอื่นเนี่ยผมจะไม่เขียนไว้ผมจะเขียนไว้เลขที่มีพลังนั่นคือเลข8เลข8ยังอยู่ที่ราศีมีนลัคนาราศีมีนเนี่ยไปถึงพฤษภาคมปี68ท่านจะย้ายอีกทีนึงนะครับเพราะท่านเพิ่งย้ายมานะครับเมื่อปลายปีนะครับที่ผ่านมาปีครึ่ง18เดือนท่านจะย้ายทีนะครับแล้วที่สำคัญงวดที่แล้วเพื่อนนะครับเป็นเลขของเพื่อนพระราหูคือพระเสาราชาเลขนะครับราชาเลิกนะครับแล้วก็เลข7มาจริงๆด้วยดาวเจ้าเลิกเป็นดาวเสาเลข7นะครับงวดนี้ดาวเจ้าเลิกเป็นเทวีเลิกนะราชาเลิกกับเทวีเลิกนะครับราชาเลิกเทวีก็แปลว่าเลิกนางพญาดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพระราหูนะเข้ามาแล้ว3งวดแล้วเรากำลังนะครับคาดหวังตั้งความหวังอยากให้มาเป็นงวดที่4เพราะเลขถ้าเลข8มาเป็นงวดที่4เราก็คาดหวังแล้วก็
นะครับคาดหวังแล้วก็อยากให้มาเป็นงวดที่5ที่6ที่7ไปแต่ก่อนจะมาที่5ที่6ที่7ต้องมา4ก่อนมางวดที่4ก่อนนะครับยันดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพระราหูพอดีเลยนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นอยู่ในลัคนาราศีมีนบ้านของดาวพระมหาสวัสดีเลข5นะครับแล้วก็นะครับก็เราก็มาดูกันว่าความสำคัญจุดอีกจุดก็คือดาวพระเกศที่เป็นดาวพระราหูนะครับเดิมที่เคยอยู่คู่กันเป็นพระราหูเต็มองค์เนี่ยย้ายออกแล้วนะฮะย้ายวันที่22ผมวงเล็บไม่ให้นะครับเลข9ดาวพระเกศมีวงเล็บ22คือย้ายเมื่อ22เมษายนนะครับส่วนดาวพฤหัสบดีย้ายนะครับไปที่ราศีพฤษภวันที่30เมษายนฉะนั้นเลข9ย้ายมาแล้วเนี่ยนะครับย้ายที่22ก็ตีออกวันที่2ย้ายมา10วันพลังก็อาจจะไม่อาจารย์ไหนอาจารย์บอกว่าดาวย้ายจะมีพลังถ้าย้ายใหม่ๆอย่างดาวพฤหัสบดีเลข5เนี่ยย้ายไปที่30เมษายนย้ายก่อนลอตเตอรี่ออก 2-3 วันฉะนั้นพลังน่าจะเยอะกว่าเลข9แต่เลข9พลังนะครับเขาน้อยก็จริงแต่โดยหลักการแล้วเลข9เนี่ยนะครับถ้าไปอยู่นะครับในเลขที่นะครับเขาเรียกว่าเลขที่เสริมซึ่งกันและกันเนี่ยเลข9จะไปเพิ่มพลังนะครับคูณให้2เท่าหรือใช้คำว่าดับเบิ้ลฉะนั้นเลข9ย้ายมาในราศีกุมเป็นบ้านพระราหูราศีกุมเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพระราหูเลข8แล้วก็นะครับดาวพระเสาร์อีกองค์หนึ่งที่โคจรมาบ้านของดาวพระเสาร์เนี่ยอยู่ราศีมังกรนะครับในงวดเนี้ยงวดวันที่2พฤษภาเนี่ยนะครับพบโชคลาภของราศีมีนเนี่ยเป็นราศีมังกรซึ่งมีดาวพระเสาร์นะครับเป็นดาวเจ้าบ้านหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวพระเสาร์โคจรนะครับไปที่ราศีกุมเป็นพบการเงินของราศีมังกรฉะนั้นนะครับเลข7เลข8เลข9จะเสริมกัน3เลขนี้นะครับจะทำเงินนะครับอยู่ที่ว่าจะไปนะครับส่งพลังให้กับดาวดวงไหนบ้างซึ่งผมยังใช้ชุดเดิมอยู่เพราะว่า7 8 9ไปมาอยู่ครบองค์ประชุมเลยในราศีกุมนะครับถึงแม้8จะอยู่ราศีมีนก็จริงแต่ว่าเป็นบ้านของเลข8เนี่ยนะครับอย่างน้อยเจ้าบ้านก็อยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับนะครับดาวพระเสาร์กับดาวพระเกศแน่นอน7 8 9นะครับออกมาแล้ว5งวดอย่างที่ผมบอกไปนะครับ7 879ก่อนนะ1มีนา79นะครับ78ล่าสุดนะครับงวด16เมษายนที่ออกมา98 789ถ้าใครตามผมมา5งวดเนี่ยเก็บเงินไม่รู้กระปุกไม่พอใส่นะ789มาสลับทุกงวดเลยจนครบแล้วนะครับคู่นี้รวมถึงเลข5ด้วย5ออกไปสลับออกกับ5นะครับไปสลับออกกับ8งวดนี้น่าจะถึงเวลามากับ7แล้วมั้งนะครับผมพูดแบบคิดว่านะคิดอะไรก็พูดไปคราวแล้วบอกว่า98เนี่ยนะอย่าฟินอย่าทิ้งนะเราต้องมันมาหมดแล้วนะ78นะครับ78ออกไปแล้ว79แล้วเหลือ89 98อย่าทิ้งนะตามแล้วเพิ่มน้ำหนักด้วยนะเงียบจ่อยไม่มีคนบอกโอ้ไม่ซื้อลืมซื้อคิดว่าไม่มานะครับเวลาตามไม่ออกก็เลยไม่ซื้ออุตส่าห์เน้นไม่ใช่คุณไปฟังคลิปเมื่อวันที่16เมษายนนะครับพูดจริงๆนะครับลองฟังดูนะครับแล้วคุณอาจจะได้เป็น FC ตามผมต่อนะครับก็จุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะ7 8 9ที่มีพลังแล้วเลข5เนี่ยนะครับก็เพิ่งย้ายเมื่อวันที่30แล้วย้ายไปที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพการเงินของราศีเมษนะครับแล้วก็มีดาวอังคารที่อยู่ราศีเมษนะครับอีกดวงหนึ่งที่อยู่ในภพการเงินฉะนั้นนะครับผมก็จะเอาภพการเงินในงวดนี้มาใส่ด้วยเลข3มีพลังนะแล้วเลข3ก็เพิ่งย้ายนะครับเพิ่งย้ายเหมือนกันนะครับก็เลข3ก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม้ประดับหรือตัวประกอบนะจะเป็นดาวที่จะไปสอดแทรกม้ามืดเข้าไปร่วมกับ
เลข5เลข7เลข8เลข9ชุด7 8 9 5เนี่ยอาจจะไม่ได้มาจับคู่กันเองเหมือนก่อนนะครับอาจจะจับกับ3ก็ได้นะครับอย่างเช่นเลข7จับกับเลข5เลข7จับกับเลข3เลข8จับกับเลข5เลข8จับกับเลข3เลข9จับกับเลข5เลข9ไปจับกับเลข3แบบนี้นะครับอันนี้คือพลังของดาวที่ผมทำให้ดูไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะงงนะครับคุณมาดูผังพลังดาวนะครับ6คู่ที่ผมทำมาก่อนนะครับผังพลังดาวงวดนี้ซึ่งผังพลังดาวนี้นะตั้งแต่งวดวันที่16กุมภามา5งวดผังพลังดาวเข้าทุกงวดมีงวดนะครับ81นะครับคืองวดวันที่1เมษายนเนี่ยผมเพิ่มจาก6คู่ครับเป็น8คู่เพิ่ม81เข้าไปเพราะว่านะครับ8อยู่ในเลขหลักเราอยู่แล้ว1เป็นดาวย้ายอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าผมไปนะครับบอกบุญกับสมาชิกนะครับที่จะช่วยกันทอดพระป่านะครับให้กับทางวัดที่จังหวัดอุบลและยอดก็ไปลงตัวสวยๆที่ 81,000 นะครับผมก็เลยใส่81เข้าไปในผังนะครับผมใส่ก่อนหวยออกนะครับยันก็ถือว่าเลข81อยู่ในผังก็ยังเข้ามาทุกงวดงวดนี้ผังพลังดาวผมก็คิดว่าจะเข้าเป็นนะครับงวดที่6ติดต่อกันนะครับไปดูว่ามีเลขอะไรบ้าง5335จริงๆมันก็มีเลข5ตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดนั่นแหละเพราะว่าเลขชุดนี้มีพลังนะครับไม่มีเลข9เลขเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวเลข9จะไปอยู่เลขจับคู่วินให้แต่ว่าผังพลังดาวผมอยากทำแค่6ชุดวันนี้5335 5775 5885 7337 7887นะครับ8338นะครับ6คู่นะครับผังพลังดาวมาดูจับคู่ดาวกันนะครับ2พฤษภาคม67นะครับเพื่อเราจะมาจับคู่วินให้คุณเห็นบางคนพูดเราพูดไปแล้วไม่เห็นภาพ35789นะครับเลขดาวที่ผมทำมาจากดาวโคจรแล้วมีพลังเลือกให้คุณ5ดวงเด่นๆงวดที่แล้วอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยงวดที่แล้วต่างกันที่เดียวเอง15789นะครับเข้า5789เลยเข้า79นะครับเข้า598นะครับ4ตัวใน5ตัวผมก็พูดอยู่ในคลิปเหมือนกันว่าผมมั่นใจว่ามา3มา4เนี่ยคุณถูกทั้งบนทั้งล่างแน่นอนไม่ใช่ให้เล็กแม่นนะพูดถึงแม่นเลยนะเพราะ5ตัวไม่มี1ตัวเดียวแต่มา4ตัวก็3ตัวแตกข้างบนเลยแล้วก็2ตัวข้างล่างนะครับไปย้อนดูคลิปได้นะก็เลขเด่นวินนะครับ35คุณต้องกลับนะผมขี้เกียจพูดกลับมันยาว35 37 38 39 57 58 59 78 79 89นะครับก็อันนี้เป็นการจับคู่วินแล้วถ้างบน้อยล่ะคะโอเคคุณดูผมไปในหลายๆคลิปนะคุณจะได้มีงบเยอะสักทีนะครับกำไรเยอะๆนะครับเพราะว่างบน้อยกันมาหลายเดือนหลายปีแล้วนะครับบางทีจะเป็นกุศโลบายให้ผมทำเลขให้หรือแค่น้อยๆชุดหรือเปล่างบน้อยตลอดเลยต่อไปถ้าถูกบ่อยๆไม่งบไม่น้อยแล้วใช้คำว่างบเยอะแล้วนะมีงบแล้วนะครับก็ไปเด่นฝันงบน้อยหรือคนมีงบก็สามารถลงทุนเน้น3คู่นี้ไปเข้าแล้วผมก็พูดแบบนี้แหละมี1958แล้วก็98นะครับถ้าคุณซื้อ3คู่นั้นเยอะขึ้นคุณก็นะครับจากที่คุณเล่นหลายๆคู่เนี่ยคุณซื้อ3คู่นี้เยอะก็ออก3คู่นี้คุณก็ไปถัวเฉลี่ยทำให้คุณมีกำไรมากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงครับเด่นฟันนะครับ3553 3883 5885นะครับใจผมชอบ7557นะครับแต่ก็มันอยู่ในผังพลังดาวแล้วล่ะนะครับ6คู่นั้นยังไงนะครับ3538นะครับ58ก็อยู่ในพลังดาวคุณเพิ่มอีกแค่3คู่เป็น6คู่เองนะครับพลังดาวมี6คู่นะครับก็มีงบอย่าบอกงบน้อยนะไปซื้อพลังดาว6คู่นั้นนะครับก็มีผังเลขนำโชคจากราศี2พฤษภามาให้ละกันเนื่องจากผมไม่ได้จัดคลิปนะครับก็พูดคำไหนคำนั้นไปแล้วว่าขอหยุดสักพักนึงก็เดี๋ยวจัดคลิปเลขนำโชคจากราศีเต็มๆพร้อมโค้งสุดท้ายให้ในงวดวันที่16พฤษภาคุณกำไรงวดนี้เดี๋ยวคุณก็เอากำไรงวดนี้แหละนะครับไปดูคลิปแล้วก็ไปซื้อต่อกันวิ่งลูดเป็นเลขไหนไปไม่ได้จำได้ไหมครับที่ผมบอกไปเป็นเทวีเลิกเลข8ตาราหูรูดวิ่งหมายถึงว่านะครับเลข
8อยู่หลักไหนคุณก็ถูกขอให้มี8มาเหอะ3ตัวบนนะครับถ้ารูดนี่ก็คือต้องรูดก็คือต้องเล่นแค่หลักหน่วยหลัก10เท่านั้นรูดไป19ชุด19ประตูมาหลักไหนก็ได้เหมือนกันนะครับก็เลข8ก็ขอให้มาเป็นงวดที่4นะเพราะเป็นดาวเจ้าเลิกประจำวันมีพลังแน่ๆเลข9จะเพิ่มพลังให้เลข8ฉะนั้นเลข8จะมากับเลข9อีกหรือไม่ตอบไม่ได้แต่เลข8มากับเลขอะไรเราถูกแน่นอนนะครับผมวางไว้อย่างนี้นะครับข้างล่างเลข5เนี่ยมีพลังเป็นดาวย้ายอยู่เข้าดาวพบดาวการเงินและลอตเตอรี่ออกวันพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นประธานแห่งดาวแห่งสุปเคราะห์งวดที่แล้วออกไปแล้วดาวประธานแห่งบาปเคราะห์ดาวเสาเลข7งวดนี้ขอเป็นเลข5บ้างนะครับประธานใหญ่นะครับข้างล่างผมก็วางไว้ให้นะครับ53 57แล้วก็59ข้างบนก็เป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนะครับเลข8นั่นเอง8 3 8 5 8 7ไปดู3ตัวนะครับมีพลังจนถึงขั้นว่ามาถึง3ตัวหรือเปล่าก็เน้นเลข7 8 9ไปเลยนะ6กับถ้ามาชุดใหญ่ไฟกระพริบก็ได้เฮกันละคราวนี้นะครับถูก3ตัวติดๆกัน2งวดนี่ก็นะครับไม่ต้องเรียกว่าได้ค่ากับข้าวนะคุณต้องได้ค่าโต๊ะจีนแล้วล่ะนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับ358ครับ358ก็เป็นเลขอีกเลขหนึ่งที่เป็นดาว5ดวงที่มีพลังผมก็เลือกนะครับครบแล้วล่ะนะครับ3 5 7 8 9เพียงแต่ผมก็ตัดออกมาให้มันเป็นคู่ที่มีพลังคู่กัน7 8 9กับ3 5 8เลขเด่นนะครับผมขออนุญาตนะขออนุญาตก็คือเอานะครับดาวที่มีพลังนะครับอีกดวงมาเพิ่มก็คือดาวจันทร์เลข2นั่นเองนะครับก็ดาวจันทร์นี้ก็นะครับอยู่ในคู่กับ2789นะครับก็เป็นจริงแล้วก็ถ้าเบอร์มังกรเนี่ยนะครับ789เนี่ยเป็นเบอร์มังกรถ้า289ก็เป็นเบอร์หงนะครับ2เนี่ยก็จะเป็นเบอร์ที่นะครับเป็นเบอร์ที่เขาเรียกว่าแปลได้เป็นทรัพย์สินการเงินเป็นเบอร์เรื่องของเมตตามหานิยมเป็นเบอร์เสน่ห์อย่าง2ไปคู่กับ4 2ไปคู่กับ6เนี่ยถ้าคู่กับ4ก็เรื่องของวาทศิลป์คู่กับ6ก็คู่ก็เรื่องของการเงินนะครับก็จะทำให้เรื่องของการทำงานเนี่ยจะมีเสน่ห์นะครับพูดจาดีนะครับส่วนดาวศุกร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเงินอย่างเดียวเรื่องของบุคลิกภาพบุคลิกหน้าตามีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างนั้นเลข2นี่ก็งวดนี้ไม่ใช่เป็นเลขดับนะนะครับเลขดับก็น่าจะเป็นเลข4เลขเดิมเอ้ยลืมไปว่าจะไม่บอกนะเพราะมีคนบอกว่าไม่ต้องบอกก็ได้เลขดับก็เลข2ก็ไม่ขี้เหร่เพียงแต่ว่าผมตัดดาวมาให้5ดวง3 5 7 8 9เอาเลข2มาเพิ่มเพราะผมชอบจริงๆอย่าง2 7 7 2เนี่ยเป็นคู่องค์พญานาคนะครับ7 2 2 7นะคู่ปู่ย่าพญานาคนั่นเอง7 33ก็มีพลังนะครับแล้วก็82ก็พระราหูอมจันทร์นะครับที่สำคัญก็คือในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่15นะครับเกิดสุยุปราคานะครับแล้วก็ในวันที่งวดที่ผ่านมาก็เกิดพระราหูจันทรุปราคาในช่วงเวลาไม่กี่วันเองพระราหูเลยแรงนะคุณอาจจะบอกว่าผมให้เลขแบบมั่วคาดเดาจริงๆบางทีบางครั้งมันยาวเกินไปในคลิปก่อนๆผมไม่ได้พูดถึงเกิดนะครับจันนะครับจันทรุปราคานะครับแล้วก็จันทคาดกับสุยคาดนะครับเอาง่ายๆมาพร้อมเพียงกันเลยเลข8พระราหูโชว์พาวมากเลยอมทั้งจันทร์อมทั้งอาทิตย์ภายในรอบ30วันที่ผ่านมานะครับงวดนี้ก็ยังมีพาวเวอร์อยู่นะครับเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเลิกด้วย82นะครับแล้วก็92แล้วก็93เพราะ9เนี่ยเดี๋ยวบอกว่าพลังอ่อนๆเดี๋ยวมาเนี่ยนะครับผมต้องดักกันไว้หน่อยฉะนั้นเป็นเลขเด่นเลขกันนะครับถ้าใครที่ยังมีงบก็ใส่ชุดเลขเด่นไปด้วยเลขตรงเลิกนะครับเลิกที่ตรงในงวดวันที่2พฤษภาคม67เนี่ยก็คือ1มีนาคม66 652กับ55โอ้เลข5แรงจริงๆนะครับ52ในนี้ไม่มีแต่ว่าถ้าชอบก็ลงทุนได้นะ52นะครับแล้วก็55นะครับไม่เบิ้ลไม่หามนานแล้วนะไม่เบิ้ลนานแล้วนะเพราะว่ามีคนบอกโอ้วันพระมั่งสัญจรบ้างตอนนี้ก็
ใครเบิ้ลไปก็ยังรอการเบิ้ลอยู่นะพอเงียบกิ๊บเลยไม่ยังไม่เบิ้ลเลยแต่งวดนี้ผมก็ถ้าเบิ้ลก็5588เหรอผมว่าไม่อย่าเบิ้ลดีกว่าครับเพราะว่าไปออกคู่ไม่เบิ้ลเนี่ย3ตัวเราจะได้มีโอกาสเข้าเยอะเข้าเรียงไปเลยไม่เบิ้ลแต่เรียงนะ789 978 987ก็ได้นะครับหรือ385ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็เป็นคลิปตีแตกที่ผมมาพาดาวโคจรผ่าเลขงวดที่ออกมานะครับจริงๆจะสามารถผ่าได้5งวดติดๆแหละแต่ว่าใช้เวลาเยอะไม่นี่ก็เยอะแล้วล่ะเพราะคนดูยาวมากเดี๋ยวเขาก็หนีกันหมดแต่ไม่เป็นไรครับ 5-6 หมื่นคนที่ดูผมแล้วซื้อเลขผมอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ7998เนี่ยต้องถูกนะผมเน้นไว้แล้วผมทำผังไว้เข้าทุกผังเลยนะทั้งผังพลังดาวนะครับผังจับคู่วินผังเลขฟันให้ด้วยนะครับ3คู่นะครับที่มี1958แล้วก็8998นะครับก็เป็นการตีแตกที่มาของเลขที่ออกไปว่าเขามีพลังยังไงแล้วงวดต่อไปเนี่ยเลขไหนมีพลังเดี๋ยวนี้ในกลุ่ม LINE VIP ผมมีคนถามในสามอาจารย์นะครับเลขไหนมีพลังมากกว่ากันให้เรียงด้วยเดี๋ยวนี้เริ่มสนใจพลังของดวงดาวแล้วดีครับเราจะได้รู้ว่าเลขไหนควรจะให้น้ำหนักการลงทุนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VIP รัฐบาลก็ติดต่อ call center เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับใครที่อยากจะพูดคุยกับผมก็เข้าไปในกลุ่มครับเพราะว่าตอนนี้ทาง YouTube เนี่ยมันโอเพ่นจริงๆผมนะครับทำตัวเลขด้วยหลักโหราศาสตร์ไทยมาต่อยอดด้วยพลังของดวงดาวด้วยดาวจรด้วยดาวเจ้าฤกษ์ด้วยดาวการเงินดาวโชคลาภผมไม่มีการวิเคราะห์ตัวเลขมาจากการใบ้หวยอะไรทั้งนั้นนะครับนะครับดูดวงยังแม่นเลยไม่ใช่ผมแม่นนะหมายถึงอาจารย์ที่เขาเป็นนักพยากรณ์น่ะก็ทําอย่างงั้นเขาอยู่กันไม่ได้หรอกครับเขายังดูดวงให้แม่นเลยนะครับแล้วจะต่อยอดเอาดาวที่มาตีความออกคําพยากรณ์ในเรื่องของการเงินความรักสุขภาพนะครับการงานนะครับหรือแม้แต่เรื่องของโชคลาภเนี่ยทำไมเขายังดูดวงพวกนั้นได้แล้วจะมาทำตัวเลขมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรอยู่ที่ว่าจะแม่นไม่แม่นหรือว่าการวิเคราะห์ดาวตรงจุดหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ท่านที่จะฝากไหว้พระราหูทุกวันพุธหรือพระราหูทรงยศก็ฝากได้นะครับมันเป็นความเชื่อความศรัทธาคนที่ฝากมานะครับเดือนกว่า2เดือนก็ซื้อเลขที่คุณตามคุณเชื่อแน่นอนนะครับเงินที่คุณเข้ากลุ่มเงินที่คุณทำบุญเงินที่คุณร่วมบุญมาได้คืนแถมได้คืนกลับนะครับผมอวยพรตลอดว่าให้กลับคืนไปเป็น100เท่า1,000เท่าทวีคูณนะครับอย่างน้อยคุณก็ได้เงินเพิ่มแน่นอนผมดีใจนะครับที่วันงวดวันที่1ผมบอกว่าอยากให้เป็นของขวัญคุณจะได้ไปเที่ยวสงกรานต์งวดวันที่16เมษายนผมบอกว่าหลังจากสงกรานต์กันมาอย่าให้คุณมีเงินไว้ใช้จ่ายนะครับบางคนถูก3ตัวตรง3ตัวโต๊ด98ถูกแน่นอนบางคนก็ถูก79ด้วยนะครับก็ถูกบนถูกล่างก็ขอแสดงวินดีถูกลอตเตอรี่กันหลายๆใบนะครับก็นะครับฝากรายการตีแตกด้วยนะครับตีแตกก็จะมางวดละครั้งนะครับเพื่อจะวิเคราะห์เลขที่ออกไปในงวดก่อนแล้วก็วางเลขงวดใหม่สั้นๆให้เพราะว่าเดี๋ยวเลขนั้นโชคจากราศีกลับมาจะได้ไม่ซ้ำกันนะครับแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์พลังดาวให้คุณนะครับก็มีใครยังไม่มีกระจกพระราหูนะครับเช่าไปเลยถ้ามีโชคมีลาภนะครับเป็นการที่เราจะได้บูชาท่านช่วงนี้ท่านแรงผมเคยทำสถิติพระราหูเข้า8งวดนะครับในช่วงที่ผมนะครับทำงานแบบไฟแรงๆอ่ะหลังๆมานี้ก็อาจจะดับๆไปนิดนึงเพราะว่าไปทำยังธุรกิจด้านอื่นนะกลับมาแล้วครับหลังจากกลับมานี่ 5-6 งวดติดเลยนะครับก็ผมก็ยังเดิมๆนะผมไม่โพสต์ไม่อะไรมากมายเข้าไม่เข้าคนที่ติดตามผมคนที่นำเลขผมไปซื้อจะทราบเองนะครับไม่เข้าบอกเข้านะครับให้ไปแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ถูกมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับผมแล้วก็กับคนที่ดูรายการของผมก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านเอางี้ท่านเข้าเนี่ยนะครับขอนิดนึงได้ไหมครับกดไลค์กดยกนิ้วเนี่ยก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณเข้าผมอยากให้คุณพิมพ์นะครับว่าคุณมีโชคกับนะครับเลข79หรือ98ก็ได้นะครับผมไม่ดูคลิปงวดวันที่1เมษายนนะครับพอ16กุมภาพันธ์เข้าปุ๊บผมบอกใครมีโชคให้คอมเมนต์หน่อย
งวดนั้นมีคนคอมเมนต์มา500กว่าคอมเมนต์คุณไปดูคลิป1เมษายนนะครับมีคนดู 70,000 กว่าวิวแล้วคอมเมนต์มาว่ามีโชค500กว่าคนคนที่ยังไงอายไม่คอมเมนต์อีกเยอะงวดนี้ถ้าคุณมีโชค7998หรือ3ตัวเนี่ยคุณคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจผมขอแค่นี้แหละนะครับคนที่ดูใหม่ๆเนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าเราวิเคราะห์ด้วยนะครับหลักการหลักวิชาแล้วเรามาทำงานตรงนี้เราอยากให้สมาชิกเรามีโชคสมาชิกมีโชคติดต่อกัน10งวดแล้วเขามีรายได้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขานะครับดูแลครอบครัวเขาเนี่ยมันดีไหมครับถ้ามันดีผมก็คิดว่าผมก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ไปเล่นการพนันไปวางเว็บหรือพิชช่อโกงอะไรใครนะครับผมก็เอาความรู้ของผมที่มีเนี่ยมาแบ่งปันมาเป็นวิทยาทานให้กับสมาชิกแล้วก็คนที่เขาติดตามผมขอบคุณมากเลยครับขึ้น 400,000 แล้วนะครับวันสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ฉลองสงกรานต์ปีใหม่กันเป็นเลิกดีมากๆเลยขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด Subscribe กดติดตามทะลุ 400,000 ไปแล้วนะครับขอบคุณจริงๆก็ขอให้ทุกท่านมีโชคต่อเนื่องกันไปจนครับหลายๆงวดเลยละกันโดยเฉพาะงวดวันที่2พฤษภาอย่าลืมนะครับเลข8ของเราจะเข้าเป็นงวดที่4ฝั่งเราจะเข้าเป็นงวดที่6นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคก็พบกับผมได้ใหม่ก็นะครับใน5ราศีที่จะมีโชคนะครับคลิปโค้งสุดท้ายไม่ได้จัดนะครับก็ดูคลิปตีแตกเลขเด็ดรัฐบาลแทนละกันนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิป5ราศีที่จะมีโชคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะครับกันเข้ามารัวๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ